สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันปิชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564นะคะมาติดตามข่าวสารกันไม่เจอกันหลายวันนะคะแต่ว่าข่าวสารนี่วันนี้แน่นที่สุดเพราะว่าเรารอคอยจะเรียกว่ารอคอยก็ดูจะไม่ชัดเจนนักนะคะเรารอดูดีกว่าเรารอดูว่าวันนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นเช่นไรแล้วก็บอกว่าไม่เกินความคาดหมายท่านผู้ชมนะคะมีมติ8-1ค่ะก็ต้องกลับไปสู่ขั้นตอนแรกให้ไปถามประชาชนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วต้องทำถึง2ครั้งนะคะท่านผู้ชมซึ่งก็เป็นประเด็นทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมานั้นทั้งการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสืบถูกการมีสสร200คนที่มาจากประชาชนนี่เป็นเรื่องถกเถียงกันอย่างมากสุดท้ายแล้วประชุมกันมาทั้งหมดกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ที่ขั้นตอนของการทำประชามติแล้วยังไม่รู้นะคะว่าประชามติที่ว่านี่ถ้าเกิดประชาชนบอกว่าไม่ให้มีการแก้ไขเอวังประการฉะนี้ท่านผู้ชมมันก็สู่เดดล็อกเช่นเดิมก็คือรัฐธรรมนูญแบบเดิมมีสว250เหมือนเดิมไปโหวตให้นายกรัฐมนตรีแบบพลเอกประยุทธ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์จะมาอีกรอบหรือเปล่าในคราวการเลือกตั้งที่จะถึงในคราวหน้านี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็วันพรุ่งนี้เห็นในแพทย์ยงออกมาเปิดเผยบอกว่าจะเป็นคนฉีดวัคซีนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนวันพรุ่งนี้รอดูเขาบอกว่ามีคนชยันโตกันเต็มไปหมดนะคะไม่แน่ใจว่าชยันโตอะไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับก็เบิร์ดคัมซิวเวลเบิร์ดคัมซิวเวลภาษาลาวภาษาลาวเขาเบิร์ดคัมซิวเวลจริงๆแล้วนี่นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะฉีดวัคซีนพรุ่งนี้ไปพร้อมกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ดีคือไปยกเลิกไปเลยไปดีเถิดนะพี่ขออวยพรอะไรเงี้ยอาจารย์คืออย่างงี้ต้องยอมรับว่าสังคมไทยวันนี้ปล่อยมีความคาดหวังกับการแก้รัฐธรรมนูญมากเนื่องจากสภาวะที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันทั้งหมดมันไปไม่รอดสิ่งนี้ที่คนไทยหวังอยู่ณเวลานี้ก็คือว่าหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สภาผ่านวาระที่2ไปแล้วเหลือแค่วาระอีกที่3อีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาถ้ารัฐธรรมนูญฉบับปี60สามารถแก้ไขได้บ้านเมืองก็อย่างน้อยๆนะคือหลักที่มันเดินเนี่ยมันก็ปรับเป็นประชาธิปไตยมันเดินได้พอมันเดินได้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆขยับเขยื้อนไปในรูปแบบของประชาธิปไตยค่ะแต่เมื่อออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ผมทุกคนมันผิดหวังหมดอ่ะจริงๆเราก็ไม่เกินความคาดหมายนะคะอาจารย์เราก็คุยกันก่อนหน้านี้แล้วคือคำพูดที่ดีที่สุดก็คือบอกว่าเขาไม่อยากให้แก้มันก็จะย้อนกลับไปฟังคำพูดของดร.บวรศักดิ์อุวันโนที่เขียนบอกว่าเขาอยากอยู่ยาวซึ่งก็เป็นฉบับที่แรกสุดนั้นอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยเป็นประธานร่างแล้วก็มีการคว่ำโดยสปช.ขึ้นมาทั้งที่ร่างมาอย่างแบบบอกว่าสวยสดงดงามงดขนาดถือว่างดงามแต่แย่สำหรับเราแล้วนะบวรศักดิ์เนี่ยเราไม่มองว่าแย่ถึงว่าแบบเขาคิดว่าของเขาดีงามแย่สำหรับประชาชนมันยังเดดล็อกไม่พอเขาเรียกว่ามัมมัดให้แน่นเป็นเงื่อนปมหนาๆฉบับของนายมีชัยรุชุพันธ์ที่เขาเรียกว่าโอ๊ตซูเปอร์เนติบริกรคือบริการเฉพาะการยึดอำนาจนี่แหละร่างรับรุนมาไว้เพื่อเราคือทุกอย่างที่เป็นคำถามเป็นคำตอบเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นใช่วันนี้เห็นเป็นประจักษ์ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องกลับไปทำประชามติ มันก็จบละหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่การริเริ่มของภาคประชาชนก็ดีการริเริ่มของผู้แทนราษฎรในซีกฝ่ายค้านก็ดีนะหวังเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้มันเดินหน้าไปได้แม้จะมีการสืบทอดอำนาจแม้จะใช้กระบวนการทุกรูปแบบแต่ก็ยังพยายามผลักดันในสิ่งเหล่านี้แต่สุดท้ายมาถูกน็อกโดยสารมนุษย์บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเอาไปทำประชามติใหม่เนี่ยมันก็จบมันหงายหลังอ่ะคือคนคือแม้เราจะคาดการไม่มากพอสมควรแต่ว่าลึกๆเราก็ยังหวังนะน้องปอยคือหมายว่าเอาละมันก็ไม่เกินความคาดหมายนี่เข้าใจได้ก็เหมือนที่เราเคยคุยใช่ไหมอาจารย์ประชาชนเองที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเองเนี่ย
หรือบางคนที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยอาจจะงงว่าเอ๊ะมันจำเป็นแค่ไหนสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราต้องบอกว่ามันจำเป็นเพราะว่าอย่าลืมนะคะเหมือนการแข่งกีฬาถ้ามันไม่มีกติกามาให้กับการแข่งกีฬามันก็มั่วฮะกติกาไม่แฟร์กติกาเอาเปรียบมันก็คือถ้าไม่มีกติกาปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าผู้เล่นเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกันแบบไหนมันก็มั่วเต็มไปหมดถูกไหมคะทีนี้พอกติกาที่ร่างมาเนี่ยร่างแล้วมันไม่เป็นกลางพอมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มันแบบตีลังกาหงายหลังกันเต็มไปหมดดังนั้นวันนี้ที่เราแก้อยู่คือเราแก้กติกาให้มันให้มันมันนอกจากสมานนอกกติกาแล้วเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคเลยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคจากกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นเศรษฐกิจจะไปได้ยังไงในเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเขียนวางแผนไว้20ปีค่ะนะต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลก็เดินหน้าไม่ได้เพราะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคอยกำกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วผมถามว่าถ้าฝ่ายค้านไปเป็นรัฐบาลคิดดีๆเนี่ยเขาไม่เอาคุณเดินได้ไหมก็เดินไม่ได้ค่ะถ้ารัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยคิดอะไรก็ดีหมดแหละเพราะมันอยู่ในซีกเดียวกันวันนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยังนอนหลับอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาตั้งเพราะไม่มีบทบาทอะไรมาโต้แย้งนโยบายรัฐบาลแม้แต่สักครั้งหนึ่งเท่าที่ฟังมายังไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ไปอยู่เฉยๆดีกว่าใช่ไหมเพราะนี่คืออุปสรรคในเรื่องของการพัฒนาประเทศสังคมวันนี้ยุทธศาสตร์เรื่องรับรู้จบเนี่ยบอกว่าปราบโกงวันนี้เป็นไงทุจริตคอร์รัปชันสังคมดีไหมล่ะยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไปได้การเมืองยิ่งหนักการเมืองรัฐธรรมนูญ60เขียนมาเพื่อทำลายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามคือถ้าเรามองย้อนกันไปอีกทีนึงค่ะคือตั้งแต่ปี53แล้วกันปี53ถัดมาปี54ที่มีการเลือกตั้งจนได้คุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะถ้าจำกันแม่นๆเสียอ้ายเสียอ้ายเนี่ยนะคะพลเอกบุญเลิศประกาศเลยว่าจะมีการแช่แข็งประเทศ5ปีตอนนั้นเราก็มองว่ามัน5ปีเองเนาะฟังดูเหมือนแบบมันนิดเดียวแต่พอมาถึงเวลาจริงๆเฮ้ยมันแช่จริงๆฮะมันแช่มันแช่จริงๆแล้วแถมมีการวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเข้าไปด้วยเนี่ยเรามองเลยว่าถ้านับตั้งแต่การยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปี57มาวันนี้ปี64 7ปีพฤษภาคมนี้ก็7ปีนะคะแล้วนับไปอีก20ปีเนี่ยมั่นใจได้เลยถ้ามองในแง่ของการแก้ไขไม่ได้ถ้าสมมุติอาจารย์อันนี้เรื่องมันยังมาไม่ถึงนะคะแต่เราเดาได้เลยเดาได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าประชาชนเนี่ยไม่รับร่างให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องมีเสียงพูดมาว่านั่นไงประชาชนไม่อยากให้แก้ประชาชนชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็จะทำให้เห็นภาพชัดว่าพลเอกประยุทธ์มาอีกแน่ๆมาอีกแน่ๆไม่มีทางเลี่ยงไปทางอื่นเลยคือต่อให้เริ่มแก้ใหม่ณเวลานี้ประยุทธ์ก็มาในคราวหน้าคือวันนี้ต้องไปต้องเข้าใจนะ1ปีเศษๆที่ผ่านมานะกับการผลักดันในการแก้รัฐธรรมนูญจนกระทั่งรอเพื่อจะโหวตวาระที่3ที่จะถึงเนี่ยเกือบปีเกือบปีจะสุดอยู่แล้วอ่ะจะสุดอยู่แล้วพอสุดแล้วก็จะต้องไปตั้งสสรเพราะไอ้เวลา1ปีประมาณ1ปีที่ผ่านมาถูกสูญเสียไปนะและวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเหลือแค่2ปีค่ะนะ2ปีเอาง่ายๆแค่จะประกาศใหม่ว่าจะประชามติวันไหนนะกินเวลาไปอีกหลายเดือนละนี่จะเข้าสภาเปิดสภาวันที่17เนี่ยก็ต้องไปพิจารณาว่าเอาไงดีเฉพาะเอาไงดีกับว่าเอ้าให้กกต.ไปกำหนดวันทำประชามติซิเนี่ยอย่างน้อยๆก็หลายเดือนประชามติเสร็จกว่าจะมาเริ่มต้นใหม่2ปีที่เหลือมันไม่พอหรอกไม่พอคือการเลือกตั้งในคราวหน้าบาทร้อยเอาบาทเดียวก็เนี่ยปี60ใช่ไหมรับนูนปี60ก็เงื่อนไขเดิมเพราะนั่นเป็นรับนูนปี60ปั๊บเนี่ยนะวันนี้ประยุทธ์อยู่มา7ปีแล้วถ้าอยู่อีก4ก็เป็น12นะค่ะวันนี้อยู่มา7บวกอีก2เป็น9นะ2ปีที่ถึงเนี่ยที่เหลืออยู่นะเป็น9 9บวกอีก4ประยุทธ์จะอยู่อย่างน้อยอยู่ที่13ปีสวสมัยหน้าก็ยังเลือกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าสวเลือกได้2รอบเพราะว่า2รอบเพราะสวมีอายุ5ปีก็คือ4ปีสภาหมดแต่ว่าสวยังอยู่ยังอยู่สวก็มีสิทธิ์ที่จะมาโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ได้อีกรอบคุณจะไม่กล้าโหวตประยุทธ์เดิมก็ตบหัวตายดิเท่ากับว่า2รอบที่จะต้องอยู่ต่อก็คือ
อีก2ปีพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ครบ9 9บวกอีก4ก็เป็น13นะคะ13แล้วแถมเนี่ยลากต่ออีกว่ายังแบบไหนอีกคือวันนี้ยังมีความกังวลเหมือนเดิมก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเหมือนแบบของรักของหวงเหมือนหัวใจทศกัณฐ์ที่เอาไปซ่อนไว้ในกล่องไว้สักที่หนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะหาเจอว่าอยู่ตรงไหนต้องให้แบบต้องไปเลาะต้องไปเสาะต้องไปหาขนาดวันนี้เอาง่ายๆถ้าจำกันแม่นๆปีที่แล้วประมาณสักช่วงปลายเดือนกันยาจันที่มีการเตรียมพร้อมที่จะประชุมร่วมสสและสวเพื่อจะนำพาไปสู่การรับวาระแรกคือการรับหลักการตอนนั้นมีกลุ่มของน้องๆนักศึกษาเนี่ยมาชุมนุมกันด้านหน้ารัฐสภาครั้งแรกที่ถนนเกียรติกายปรากฏว่าอยู่ดีๆไพบูลย์นิติตะวันก็ยกมือเสนอว่าขอไปศึกษาก่อนขอไปศึกษาก่อนเพราะว่าที่ส่งมาเนี่ยยังไม่ทันได้ศึกษาแล้วก็อาศัยข้อบังคับของสภาจนจริงๆแล้ววันนั้นจะรับหลักการอยู่แล้วตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อไปศึกษาวิธีแก้รัฐวิธีแก้รัฐธรรมนูญทั้งที่กระดาษแผ่นเดียวที่จะต้องศึกษาและอ่านมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรนานมากพอครึ่งหน้าและตัวใหญ่เลยว่าจะอ่านมาเสร็จแล้วปรากฏว่าพอวันนั้นคุณก็ไปขอยื่นระยะเวลาว่าขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาซะก่อนเนี่ยบอกว่าใช้เวลาแค่30วันจนชาติเนี้ยเรายังอ่านรายละเอียดว่ามันศึกษาตรงไหนจนนำพาไปสู่การสลายการชุมนุมโดนแก๊สน้ำตาบาดเจ็บกันเต็มไปหมดที่ด้านหน้าค่ะรัฐสภาเพียงเพื่อต้องการศึกษาแล้วก็นำมาสู่การตั้งกรรมการวิสามัญร่วมระหว่างสสและสวศึกษานี่นะค่ะศึกษานี่ก็มีในซีกรัฐบาลและสวไม่มีฝ่ายค้านพอไปศึกษาเสร็จกลับมาสู่วาระที่หนึ่งปรากฏว่าสวไม่ได้อ่านขอกลับไปศึกษาอีกไอ้สิ่งที่ตัวเองร่างมาศึกษามาเนี่ยทำรายงานเข้ามาปุ๊บขอกลับไปอ่านก่อนแล้วถามว่าคุณจะไปศึกษาดำหอกอะไรนะแล้วก็มีการขอเลื่อนออกไปอีกประมาณ90วันนะจ๊ะประมาณ90เลื่อนเพื่อไปอ่านไอ้เรื่องที่ตัวเองสรุปเนี่ย คือสรุปแล้วเนี่ยนะมันเป็นกระบวนการที่ต้องการที่จะไม่แก้คืออย่าใช้คำว่ายื้อไม่พอคำว่ายื้อเนี่ยมันเบาไปต้องบอกว่าไม่ต้องการให้มีการแก้เพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ชื่อมีชัยฤชุพันธ์มีใครเห็นหน้าเขาบ้างไหมคะหลังจากร่างเสร็จแล้วใช่มีใครเจอคุณมีชัยฤชุพันธ์ไหมคะประกาศตามหาตามหาคนหายค่ะ คุณมีชัยฤชุพันธ์อยู่ไหนคะหลังจากที่เป็นประธานร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหายไปเลยเหมือนกับโหร่างเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายตอนนี้ตอนโผล่ทำความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญนี่ยังไม่เห็นเหมือนกันนะจ๊ะฮะยังไม่เห็นไม่เห็นหน้าแต่ว่าเห็นเป็นหนังสือยังไม่เห็นหน้าคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญยังไม่เห็นหน้าแต่กำลังรู้สึกบอกว่าวันนี้ประเทศภายในอุ้งมือของการเขียนโดยนิติบริกรที่นำโดยคุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะคะกำลังทำให้มันเกิดเดดล็อกหนึ่งคือพอหลังจากตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาแล้วนะจ๊ะก็นำมาสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มีการแก้ไขสสให้มีการเลือกสสรก็ถกเถียงกันแบบวุ่นวายกันในสภาดึงเชงทะเลาะกันวุ่นวายจะเอาไม่เอาจะอะไรยังไงดูเหมือนมันน่าจะนำพาไปสู่การมีโอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญสวออกมาขู่นะเอ้ยนี่ผมสงสัยจะไม่ลงชื่ออย่างนั้นอย่างนี้กลัวจะผิดกฎหมายใช่ค่ะเพราะว่าวาระที่1เนี่ยใช้1ใน3ใช่วาระที่2ใช้2ใน3ถูกมั้ยอาจารย์มากขึ้นสว83คนนี่เอายากแล้วนะอีกเท่านึงอ่ะ84คนอีกเท่านึงอ่ะมันจะหาจากไหนดังนั้นเมื่อสวมีทิศทางที่บอกว่าคือผมว่างานนี้นะอย่ามาเล่นเกมกันในสภาคุณจะไม่แก้คุณประกาศไปเลยว่าพวกคุณไม่ทำไมดิ้นรนกันหรอกก็บอกไปสิผมไม่แก้อยู่แล้วก็เอาว่ากันมาเลยแล้วก็บอกไปสิว่าสวเนี่ยใครจะไปยกมือให้ก็บอกพวกผมไม่ยกหรอกพวกคุณก็ไม่จะไปล่างมันหรอกเสียเวลาค่ะก็อย่าลืมนะการแก้แต่ละเรื่องใช้เงินงบประมาณทั้งนั้นนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเบี้ยประชุมค่าใช้จ่ายค่าต่อมีอะไรมันเสียทั้งสิ้นละครับมันมีแต่เสียกับเสียทั้งสิ้นและสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะนี่คือกระบวนการที่แม่ผมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนนะบ้านเมืองวันนี้มันถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วผมมองว่าเหตุความรุนแรงเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่มันจะเกิดขึ้นเลยนะ
คือจากเดิมที่เขาว่าแผ่วๆเนี่ยนะคะมันจะพีคก็ได้นะคะมันจะพีคมาดูคำแถลงก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มีการนัดประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติคำร้องที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรค1วงเล็บ2กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ1ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนฟังแล้วดูดีนะคะฟังแล้วเหมือนจะให้เลยแต่ปรากฏว่าโดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างฉบับใหม่เสร็จแล้วก็ต้องให้ลงมติเห็นชอบหรือไม่อีกกับร่างฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าฉบับแรกให้แก้ไหมฉบับที่สองเอาไหมคือถ้าแปลอย่างนี้นะถ้าแปลอย่างนี้นะอันนี้บังเอิญไม่ได้อ่านครับไม่ได้ใช้เต็มก็เท่ากับสารไม่ได้รัฐมนูลวินิจฉัยว่าการแก้ครั้งนี้เป็นการแก้ทั้งฉบับถูกวินิจฉัยไปอย่างนั้นเลยถูกค่ะแต่ว่าไม่ได้เขียนเฉยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นการเพราะกฎหมายรัฐมนูลเขียนไว้นี่การที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะต้องไปทำประชามติซะก่อนว่าคุณจะแก้หรือไม่แก้ใช่ค่ะอันนี้สารมนูลใช้คำว่าจะแก้หรือไม่แก้หมายถึงว่าเขาตีความว่าเป็นการแก้ทั้งฉบับก็ถือว่ามุมมองชัดๆก็คือหมายความว่า1ประชาชนให้แก้ไหมก็ใช่ไงว่าถ้าไม่เป็นถ้าเป็นอย่างที่ฝ่ายค้านจะบอกว่าหมวด1หมวด2เขาไม่ได้แก้เขาแก้หมวดอื่นมันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ทั้งฉบับแต่ถ้าตีแค่รัฐมนตรีว่าแก้ทั้งฉบับก็ไปรอร่างไงอาจารย์แต่ว่าที่มันมีนัยยะอยู่2ประเด็นคือ1ประชาชนให้แก้ไหมสมมุติประชาชนไม่ให้แก้จบก็จบอยู่แล้วใช้เหมือนเดิมสมมุติว่าประชาชนให้แก้นำไปสู่การแก้ไขแล้วไปถามประชาชนอีกรอบนึงว่าเอาไม่เอาถ้าประชาชนบอกไม่เอาที่แก้มาก็จบอีกนี่คือมันหนูจะหัวร้องไงดีอาจารย์มันถึงจะแบบว่ารู้สึกแบบว่าคือบ้านเมืองวันนี้หัวร้องไม่ออกแล้วไม่คือหัวร้องทั้งน้ำตาไงอาจารย์คือหัวร้องแบบเฮ้ยอันดับแรกแค่บอกว่าให้แก้ไหมฟังดูแล้วดูดีมากสมมติประชาชนให้แก้ก็นำไปสู่การแก้แต่พอสมมติว่าประชาชนให้แก้แล้วนำไปสู่การแก้แต่พอจะเอาไม่เอาประชาชนบอกว่าไม่เอาที่แก้มาจบอีกเช่นเดียวกันคือทั้งขึ้นทั้งร่องตั้งแต่วาระที่หนึ่งในการทำประชามติครั้งแรกและนำไปสู่การทำประชามติที่สองสมใจคนปฏิวัติแล้ว สมใจอย่างยิ่งสำหรับคนปฏิวัติที่ปฏิวัติครั้งนี้ไม่เสียของได้ทุกอย่างมาครบถ้วนนะครับได้รัฐธรรมนูญที่เป็นของตัวเองนะครับไม่ใช่ของประชาชนโอ้ท่านต้อนรับท่านสสสมคิดเชื้อคงค่ะท่านสสสมคิดนี่เข้ามาในรายการหน่อยได้ไหมเนี่ยท่านสมคิดเนี่ยท่านสสสมคิดบอกว่ายังมีอีกด่านสมสวจะลงมติวาระ3ผ่านหรือไม่เพราะใช้เสียงสว84รอดู17มีนาคม64จะประชุมรัฐสภาหากผ่านต้องทำประชามติจากนั้นหากผ่านถึงจะมีการเลือกสสรอ200คนร่าง240วันก็กลับไปทำประชามติครั้งหนึ่งถ้าผ่านก็โปรดเกล้าใช้เวลาไม่น้อยกว่า18เดือนนี่คืออีกด่านไม่ปัญหาตอนนี้ยังถ้าดูจากเขาไม่ได้ฉัยแล้วเนี่ยนะไม่น่าจะผ่านไปด่านนี้ได้ไม่น่าจะโหวตได้เลยนะวันที่17ถ้ามองอย่างนี้นะถ้ามองตามเขาจะว่าเงินเราไม่ได้มีคำวินิจฉัยที่เต็มใช่ค่ะผมอ่านข่าวจากสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเหมือนกับว่านะคุณต้องไปทำประชามติเสียก่อนว่าเขาจะแก้จะให้แก้หรือไม่ให้แก้แล้วคุณค่อยเอามาแก้อันนี้หนูมองมุมเดี๋ยวอาจารย์อันนี้อ่านจากนี่นะอ่านจากฉบับย่อของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยข่าวสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้นี่นะใช่ไหมผลการพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอ่านอย่างนี้นะมันจะไปเข้าวาระสามได้ไงคือนั่นคิดนะเท่ากับว่าที่ผ่านมาเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเออใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าตีความแบบนี้นะครับผลการพิจารณาของศาลนวลลองอ่านดูกันนะค่ะอยู่ไหนเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้องอันนี้ไม่ต้องพูดถึงละเอาศาลนวลโดยมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า
รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้คือทำได้อันนี้เขาปฏิเสธไม่ได้แล้วโดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนรัฐบาลมีอำนาจหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าแปลอย่างนี้เนี่ยนะที่ทำมาก็ไม่ผ่านอันนี้ประมองต้องไปถามประชามติก่อนประมองเหมือนอาจารย์นะคะประมองในแง่ว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยู่2ประเด็นคือประเด็นแรกว่าประชาชนอยากจะให้แก้ไหมถ้าประชามติประชาชนบอกให้แก้จึงเข้าสู่การกระบวนการแก้กระบวนการแก้จะเข้าสู่กระบวนการแก้เสร็จแล้วพอผ่านกระบวนการแก้แล้วก็ไปถามประชาชนไปว่ารับไหมและเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงมติประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้จะไปตรงกับตอนที่เรามีการรับร่างฉบับปี60ถ้าอ่านตามนี้นะบังเอิญว่าไม่ได้มีฉบับเต็มถ้าอ่านตามนี้ผมแปลความได้ตามนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีความชัดการพิพากษาอย่างนี้ผมยังมองว่าอ่านแล้วงงแล้วงงคล้ายกับตอนที่วินิจฉัยการเลือกตั้งปี2557ตอนคราวนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะใช่แต่บอกว่าการเลือกตั้งขัดกับรัฐธรรมนูญเอาคอยดูไปคอยดูนะจันเดานะค่ะจะต้องมีการส่งคำวินิจฉัยไปตีความอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอันนี้เอาคอยดูนะถ้าเขียนอย่างนี้นะถ้าเป็นแปลต่างคนต่างแปลความนะเพราะต่างคนต่างตีความอ่ะขอให้แปลให้ผมหน่อยสิครับอย่างเงี้ยนะว่าในความหมายนี้หมายความว่าไอ้ที่พิจารณามาแล้ววาระ1และวาระที่2นั้นถือว่าล้มเลิกใช่หรือไม่หรือสามารถทำประชามติณเวลานี้ได้โดยรับรองของเก่าแล้วหลังจากทำเสร็จผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปลงประชามติไปประชามติอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่อันนี้คือถ้ากลับมามองมุมของท่านสมคิดท่านสมคิดมองในแง่ของวาระ3อยู่วาระที่3ที่ผ่านการประชุมมาแล้ว2วาระถูกไหมคะวาระที่3คือวาระด่านของสวใช่แต่ถ้าเกิดว่าขณะเดียวกันมติของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่ากลางปล้องมาขณะที่มีการพิจารณาวาระที่3อยู่เนี่ยเมื่อโผล่มาอย่างนี้ถามว่ามีผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมต้องบอกว่ามีผลไอ้ผลนั้นมันมีอยู่แล้วต้องบอกมีผลเพราะเขาก็จะอ้างว่าคำสั่งคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษา มีผลผูกพันกับองค์กรก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ใช่มีผลผูกเขาก็จะแปลความอย่างที่เราพูดคือถ้าสมมติไปโหวตวาระ3คอยดูจะมีการอภิปรายเหมือนที่เราพูดนี่แหละเอ้าในความหมายของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยออกมาท่านสมคิดจะเข้าสายฮะท่านสมคิดเดี๋ยวเข้ามาหน่อยเช่นตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเนี่ยท่านสมคิดโทรมาเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวให้สายมาหน่อยท่านสสมคิดค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอสายท่านสมคิดเชื้อคงนิดนึงนะคะใช้เครื่องโทรเข้ามาเครื่องนี้ได้ก็ได้ตอนนี้ท่านสสสมคิดเชื้อคงนะคะสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเขต10ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะกำลังงงกับคำวินิจฉัยอยู่ท่านสมคิดคะในความหมายของศาลรัฐธรรมนูญที่สวัสดีค่ะคิดจะเข้าสายคะคิดเดี๋ยวท่านสมคิดติดท่านสมคิดติดเสียงจากเอางี้จากทีวีท่านสมคิดเข้าอ๋อมันสะท้อนจากทีวีเข้าแล้วยังครับสวัสดีค่ะท่านสมคิดคะโอเคขอบคุณครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีคุณปอยฮะสวัสดีค่ะอ๋อได้ยินเสียงนะได้ยินค่ะได้ยินค่ะพอได้ยินเจ้าก็เลยวันนี้ตอนนี้ผมอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะผมอ่านจากข่าวสำนักศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมแปลความได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่ให้ไปทำประชามติเสียก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่เคลียร์หรือท่านสมคิดมองไงยังมีวาระสามอยู่ครับเรียนท่านผู้ชมรายการอย่างนี้นะครับว่าในวาระ3เนี่ยก็จะต้องโหวตเพราะสาเหตุจากอะไรฮะสาเหตุจากว่าถ้าเราจะไปทำประชามติก่อนจะเอาส่วนไหนไปทำก็นั่นเลยจะเอาส่วนไหนไปถามเพราะมันจะต้องบอกว่าทำอะไรบ้างในการแก้เพราะฉะนั้นในวาระ2เราพิจารณาเป็นรายมาตราซึ่งเป็นจำนวนมากเพราะถ้าผ่านวาระ3แล้วก็เอาทุกหมดที่ผ่านรัฐสภานี่แหละไปถามว่าเราจะแก้อะไรบ้างเราจะทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็มองได้สองมุมมันก็ติดอีกอันนึงท่านสมคิดคะ
เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญแจ้งไว้ว่าต้องทำประชามติ2รอบรอบแรกคือประชาชนอยากจะแก้ไหมลองฟังเข้าใจคืออย่างนี้สมมติวันที่17มันต้องถกเถียงเรื่องนี้แน่แต่อย่างไรต้องผ่านเขาปาละผ่านผ่านก่อนจะผ่านหรือเปล่าเพราะต้องใช้เสียงสว1ใน3 84คน84คนถ้าผ่านไปทำประชามติเพราะว่าเขียนไว้ชัดของร่างของรัฐบาลนี่เขียนไว้ร่างฝ่ายค้านไม่มีอันนี้พูดถึงร่างนะร่างฝ่ายค้านไม่มีทำตอนนี้แต่ร่างรัฐบาลให้ทำตอนนี้เลยถ้าทำแล้วสมมุติว่าผ่านก็ถึงจะต้องไปเลือกตั้งสสร.สสร.ใช้เวลาร่าง240วันบวกลบอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายพอสสร.ร่างเสร็จก็ภายใน240วันเนี่ยในขณะที่ร่างก็ต้องเสนอรัฐสภานะเสนอให้เรียนให้รู้มาตลอดองคมนตรีศาลอะไรก็แล้วแต่รัฐมนตรีก็ต้องรู้ตลอดในการร่างอันนี้กฎหมายในกฎหมายการแก้ไขเขียนไว้ชัดค่ะเขียนไว้ชัดมากแล้วในขณะถ้าสมมติว่าร่างเสร็จเนี่ยจะต้องเอาเข้ารัฐสภาอีกเพื่อไปรายงานเหมือนไปรายงานเพื่อทราบค่ะแต่รัฐสภาไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อสสร.ทำมาแล้วเสร็จจากนั้นไปทำประชามติถ้าประชามติผ่านก็เข้าไปปลวกเปล่าเพราะนั้นขั้นตอนทั้งหมดกฎหมายประชามติก็จะเข้าวันที่18นี่แหละครับค่ะแต่ไล่กันกฎหมายประชามติจะเข้าเนี่ยทำประชามติแต่ละครั้งเนี่ยกฎหมายจะบอกว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า90วันแต่ไม่เกิน120วันเฉลี่ยแล้วประชามติ2ครั้งใช้เวลาประมาณ8เดือนเป็นลมเฉลี่ยนะครับประมาณ8เดือนร่างรัฐธรรมนูญอีก8เดือนประเด็นผมอย่างนี้ประเด็นผมนี่ก็สมคิดไอ้ประชามติก็ไปว่ากันประเด็นณเวลานี้เนี่ยนะถ้าดูผมดูจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเลยนะผมเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะนายฟันเหลืองเนี่ยจะต้องออกมาพูดไม่ยอมแน่ๆเขาจะต้องโต้แย้งว่าถ้าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะหมายเขาว่ากระบวนการทั้งหมดที่เข้ามาเนี่ยยกเลิกเอาไปประชามติเสียก่อนถ้าประชาชนต้องการให้แก้คุณค่อยเอามาว่ากันในสภาอย่างนั้นเป็นการยื้อเวลาอย่างน่าเกลียดเลยเนี่ยผมดูจากคำวินิจฉัยนะคอยดูเขาใช่ใช่เขาแล้วแต่สมมติมองมุมนั้นก็แสดงว่าไอ้ที่ผมทำมาสองวาระนี่ใช้เวลาไม่ได้ประโยชน์ครับไม่ได้ประโยชน์อะไรครับไม่ได้เลยอันเนี้ยมั่นใจได้เลยว่าเราจะต้องถกเถียงกันเรื่องนี้ว่ามันขั้นตอนมันผ่านมาหมดแล้วทุกอย่างศึกษาก็ศึกษาอย่างที่อาจารย์ว่าผ่านขั้นตอนมาหลายเดือนทุกอย่างศึกษามาหมดแต่ถ้าจะเดินต่อไปก็คือลงวาระสามว่าโอเคให้แก้ให้แก้ก็ไปถามประชาชนว่าให้แก้อีกหรือไม่ให้แก้หรือไม่ผมว่าไม่เห็นเสียเวลาตรงไหนเลยมันเหมือนเดิมเพราะอย่างน้อยๆศาลก็ต้องทำประชามติสองครั้งอยู่แล้วค่ะเที่ยวนี้ดูแต่ถ้าบอกว่าไม่ผ่านวาระสามถ้าบอกว่าไม่รู้ไอ้ที่ทำมาหมดเลยไปถามก่อนว่าจะให้แก้ไหมแก้เนี่ยแหละค่ะคุณตั้งใครใหม่คุณตั้งใครใหม่นับหนึ่งใหม่เลยนะครับคือเขาต้องการล้มขบวนการเนี่ยค่ะถ้าดูจากก็แล้วแต่ถ้าเสียงสวและเสียงรัฐบาลส่วนมากจะเอาอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเราฝ่ายค้านเมื่อกี้ผมก็เพิ่งวางหูจากเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับเราต้องยืนเดินไปตามเดิมแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมล็อกเสียงพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คุยกันภูมิใจไทยก็ได้คุยกันว่ามันจะเสียเลยไม่ได้เพราะเราทำมาเกือบปีแล้วสุดท้ายเราจะบอกว่าที่ทำมาไม่เอาแล้วต้องไปถามประชาชนใหม่อีกถามว่าคุณจะถามกี่ครั้งประชาชนซึ่งเหตุผลตรงนี้แน่นอนถ้าตีตามตัวกฎหมายก็แล้วแต่ละมุมมองไม่แต่มุมมองของผมจะอ่านให้ฟังอีกทีนะครับวินิจฉัยสารนูนนะสารนูนวินิจฉัยว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยนะได้นะได้แล้วนะโดยนั่นคือจริงคือแต่นั่นแหละโดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่หนึ่งละและเมื่อจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่อีกครั้งหนึ่งเข้าใจครั้งสองเข้าใจแต่ถามว่าถ้าอ่านคำนี้นิชัยแบบนี้ประชาชนคือใครล่ะครับตัวแทนรัฐดอนผู้แทนที่อยู่ในนั้นก็ประชาชนผู้แทนรัฐดอนที่อยู่ในสภาทั้งหมดก็ประชาชนสวที่บอกว่าคุณมาจากการสนาก็เป็นตัวแทนประชาชนแต่ถ้าตัวแทนประชาชนเดินออกมาจนครบแล้วบอกว่าเฮ้ยเลิกเอาไปทำประชามติก่อนจะทำได้หรือไม่ก็แปลว่าต้องเข้ากระบวนการมาตรา256อีกปีกว่าก็ไม่เสร็จ
พราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างไงเสียเนี่ยในมุมมองผมเห็นคุณไปบุญโทษนะที่เอ่ยชื่อคุณไปบุญพูดแล้วครับว่าจะสู้เรื่องนี้คือสู้แบบนี้นะครับผมเรียนท่านผู้ชมรายการว่าถ้าสู้แบบยื้อเนี่ยผมถามหน่อยยังไงมันก็ไม่ได้แก้คือถ้าสู้แบบจะยื้อกันแต่ถ้าสู้แบบช่องทางที่เดินมาเนี่ยมันถูกต้องหมดคือกฎหมายเนี่ยสารรัฐธรรมนูญตีความได้สองด้านถ้าบอกว่าทุกอย่างทำมาสวสสที่เป็นกรรมาธิการด้วยกันก็เป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมดทุกอย่างเป็นตัวแทนประชาชนเพียงแต่มีคนบางกลุ่มบอกเอาไปถามสารรัฐธรรมนูญก็เอามาถามแต่สารรัฐธรรมนูญถ้าไม่ถามก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนี่ครับเพราะถ้าไม่ได้ถามก็ได้แปลก็ยังบอกว่าทำได้อยู่ทำได้อยู่แต่บังเอิญในร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับในร่างแก้ไขเนี่ยให้ทำประชามติอยู่แล้วนะครับครับแต่เพียงแต่ว่าทำไปหลังคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกทำก่อนเพราะนั้นเอามาบวกกันเลยทำสองครั้งครับก็ไม่ได้ว่าอะไรทำกี่ครั้งแต่ว่าถ้าบอกว่าวันที่17นี้จะไม่โหวตวาระสามจะคว่ำไม่เป็นโมฆะผมว่าก็แล้วแต่มุมมองของใครผมมีมุมนี้นะในมุมฝ่ายค้านเอาพูดเปิดเผยอะไรก็ได้ผมพยายามอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญใช้คำว่าก่อนประชาชนนะโดยก็คือแต่เนี่ยคือมีอำนาจได้โดยประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ประเด็นผมนี้นะถ้าจะออกแบบฝ่ายค้านคำว่าฉบับใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องไปทำใหม่คือไปถามว่าเฮ้ยคุณต้องการรัฐมนตรีฉบับใหม่ไหมถามหน้าเวลานี้ก็ได้ไม่รักษารัฐมนตรีบอกตรงไหนไม่ให้ลงวาระสามไม่มีไม่ได้บอกนี่ใช่ไม่มีแต่ว่าไม่ได้บอกครับแล้วรัฐสภาเดินได้ครับแต่ว่าประเด็นเดินได้เสร็จแล้วไปลงวะแล้วเอาไปทำประชามติเมื่อกี้จริงๆแล้วเราถกเถียงกันเรื่องนี้นะคะท่านสมคิดครับคำว่าสสก็เป็นตัวแทนประชาชนเหมือนกันแต่ว่าคำวินิจฉัยที่เขียนว่าต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยมันลึกซึ้งมากมันน่าจะไม่ได้หมายถึงตัวแทนประชาชนน่าจะเป็นตัวประชาชนเองไม่ใช่เสียงของประชาชนอยู่แล้วเข้าใจอย่างนี้คือปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ผมเห็นข่าวอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าจะโหวตตกเป็นโมฆะผมก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรหรอกแต่เรายืนยันว่ามันก็ไม่รัฐสารรัฐมนุนไม่ได้ระบุว่าไม่ต้องลงวาระสามถ้าเราลงวาระสามเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาไปทำประชามติขั้นตอนมันแค่บอกว่าที่ทำมาปีกว่าไม่ให้เสียแค่นั้นเองคือถ้าเราบอกว่าขั้นตอนที่ทำมาตั้งแต่แล้วเนี่ยจะเลาะทิ้งมันก็เสียดายถูกไหมคะมันไม่มีเหตุผลต้องเลาะทิ้งเพราะว่าออกมามันก็จะเป็นเรื่องเดิมพอสมมติว่าคุณย้อนเข้าไปเนี่ยเพราะมันผ่านวาระของสภามาแล้วนี่นะครับกลับมาเป็นเรื่องเดิมถ้าสารนุนจะบอกไม่ให้ลงวาระสามเรื่องให้ไปทำก่อนผมว่าตีตรงไม่ดีกว่าเหรอครับไปเริ่มต้นใหม่ไม่ดีกว่าเหรอเพราะถ้าวินิจฉัยอย่างนี้ผมก็แปลเอาเองนะก็อ่านแล้วก็แปลก็ต้องแปลเอาเองว่าเราก็ได้โอเคล่ะทำประชามติสองครั้งเราจะพอใจไม่พอใจก็ต้องปฏิบัติตามผมที่เดานะท่านสมคิดผมเดาว่าฝ่ายรัฐบาลกับสวจะต้องส่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปตีความอีกครั้งหนึ่งผมเดานะผมเดาว่าอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขียนมาอย่างนี้เนี่ยมันจำกวมเท่ากับว่าให้สารุนอธิบายไม่ได้ใช้คือพูดง่ายๆนะถ้าแปลความที่ผมอ่านเมื่อกี้นะถ้าจะทำเนินอย่างอาจารย์จำนงพูดเนี่ยนะครับชาตินี้ทั้งชาติอ่านอะไรมันตกขาดก็ส่งสารรับนูนหมดเนี่ยเอาก็เขาลากอ่ะถ้าเจตนาจะลากอย่างนั้นผมว่าพี่น้องประชาชนก็ดูแล้วกันว่าเจตนาถ้าลากมันดูออกผมยกเจตนาก่อนนะว่าเราก็ไม่รู้สวส่วนมากคิดอย่างไรเพราะว่ายังไม่ได้โทรคุยกับสวบางคนที่สนิทกันแต่ว่าถ้าสวจะไม่ให้ลงมติวาระสามแล้วโหวตตกเป็นโมฆะต้องทำประชามผมถามว่าอยู่ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้โดยเองเหรอครับต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเพราะฝ่ายค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมเพราะยื่นใช่ไหมถึงจะต้องมีเรื่องนี้อยู่ๆถ้าไม่มีฝ่ายค้านเลยเฮ้ยอยากแก้ไว้ไปทำประชามติมันมีเหรอครับมันไม่มีมันต้องดูต้นเหตุมันก่อนต้นเหตุมันมาจากพรรคฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนี่แหละแต่พูดเอาจริงๆก็คืออยากเอาใจทุกพรรคพรรคเพื่อไทยมันคนล่างและยื่นเสนอแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีพรรคเพื่อไทยยื่นล่างใครจะแก้ล่ะครับอยู่ๆบอกว่าให้ไปทำประชามติก่อนเลยใครจะไปทำล่ะครับใครจะเป็นเจ้าภาพครับไม่มี
พราะนั้นเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมอาจารย์มันมองได้หลายแต่ว่าจุดยืนชัดเจนวันนี้คือการที่ฝ่ายค้านต้องยืนยันว่าถ้าจะทำประชามติถ้าจะทำนะณเวลานี้ก็ทำได้เดี๋ยวอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าฝ่ายค้านยังไม่ได้ประชุมแต่ว่าผมเพิ่งวางหูกับเลขาธิการพรรคครับผมให้ความเห็นแล้วก็ยืนยันอันเดิมยืนยันอย่างที่พูดกับอาจารย์ไม่ได้ปิดบังว่าพรรคเพื่อไทยเดินหน้าเรื่องนี้โดยตรงถ้าสมมติว่าผมก็เชื่อมั่นว่าพรรคฝ่ายค้านร่วมกันก็ทำด้วยและผมยังเชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยขออนุญาตเอ่ยชื่อที่เคยร่วมกันมาโหวตกันมาเนี่ยเพราะว่าสองพรรคนี้โหวตไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับสองพรรคนี้ร้อยกว่าเสียงเนี่ยโหวตไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าสองพรรคนี้จะโหวตไปด้วยยังเชื่ออยู่ใช่ไหมคะยังเชื่ออยู่แต่ว่าจะตั้งรัฐบาลนะไม่เป็นไรมันจะออกมายังไงอีกเรื่องนึงแต่เดิมเนี่ยแต่เดิมมันเป็นอย่างนี้แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็ถ้าพรรคพลังประชารัฐกับสวไม่เอาจบครับต่อให้สองพรรคนั้นมาด้วยก็ต่อให้สองพรรคนั้นมาด้วยเราก็ไม่ผ่านเราก็ล้มวาระสามแปลว่าทุกอย่างที่ผ่านมาจบข่าวแล้วถามว่าใครจะเอาไปทำประชามติครับถ้าสมมติว่ามันจบเรื่องไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพไม่ใครจะเป็นเรื่องถ้าเอาทำประชามติรัฐบาลเหรอครับรัฐบาลไม่มีทางเป็นเจ้าภาพได้นะก็ใช่ไงผมต้องบอกว่าสวเหรอครับจะเป็นเจ้าภาพไม่มีครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเรามองอย่างมุมของเราส่วนว่าทางสวอีกด้านนึงเขาก็มองมุมเขาคือพูดตรงๆมุมยื้อเวลาและมุมไม่อยากแก้ก็เราก็ได้แค่ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดอาจารย์ครับนะคุณปอยฮะทำในหน้าที่พวกเราดีที่สุดแล้วก็สมคิดที่ถือว่ายืนหนึ่งเคียงข้างประชาชนนะก็เดินเรื่องรับนูนมาตลอดแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่สมควรส่งสารแต่ต้นนี่ก็ยื้อเวลาไปแล้วใช่ไหมฮะส่วนสารเรื่องนึงที่ใช้ยังไงนั้นเราไม่ไปก้าวล่วงมันอยู่ที่เราปฏิบัติถ้าทุกอย่างอย่างอาจารย์จำนงพูดว่าตรงนี้มันขัดกันผมว่าฝ่ายที่ยื่นนี้จะยื่นได้ตลอดวันนั้นหนักกว่านี้อีกนะครับวันที่ยื้อดื้อน่ะไม่รู้อาจารย์ก็อยู่ไม่ใช่เหรอครับวันนั้นเนี่ยวันนั้นเสียงข้างน้อยจะตีรวนนะครับไม่ให้ผ่านนะครับเพราะเราไม่ได้เขียน38ว่า38มาตราเพื่อคงพระราชอำนาจไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่เรายืนยันว่าไม่ว่าคณะสสรคณะเนี่ยตั้งแต่40เป็นต้นมา38มาตราพี่น้องประชาชนอาจจะตามทันนิดตามไม่ทันว่า34มาตราเช่นอำนาจยุบสภาเป็นของพระมหากษัตริย์อำนาจพระราชทานอภัยโทษเป็นของพระมหากษัตริย์อำนาจอื่นๆซึ่งอยู่แต่ละหมวดของรัฐธรรมนูญมันเป็นอำนาจโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นสวเหล่านี้ต้องการให้เขียนไปว่ารวมทั้งอำนาจในหมวดอื่นอำนาจพระราชอำนาจในหมวดอื่นคือเราเว้นแก้ไขหมวด1หมวด2ไว้แล้วครับแต่สวเหล่านั้นบอกว่าไม่ได้จะต้องเขียน38มาตราให้สวยว่ารวมทั้งในหมวดอื่นซึ่งเป็นพระราชอำนาจผมถามหน่อยอำนาจที่ประกาศศึกสงครามยุติสงครามเป็นอำนาจพระมหากษัตริย์รัฐนูนกี่สมัยก็เขียนอย่างนั้นนะครับไม่ว่าขนาด4รัฐนูน40มาจากสสรก็เขียนแบบเดียวกันมาหมดไม่มีตรงไหนที่ลดพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เลยใช่ใช่แต่คนเหล่านี้พยายามจะอ้างว่าจะลดอำนาจพระมหากษัตริย์ซึ่งทั้งที่บิดเบือนจริงไม่มีเลยครับอย่างอำนาจประกาศศึกสงครามอำนาจประกาศสันติภาพอำนาจลงนามในนานาชาติเหมือนเดิมหมดครับครับรวมทั้งอำนาจยุบสภาก็เป็นอำนาจพระมหากษัตริย์อำนาจแต่งตั้งครม.เป็นอำนาจพระมหากษัตริย์หมดครับครับไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่จะเขียนออกเลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็บอกว่าเท่ากับตีเช็คเปล่าให้สสร.ในกรรมธิการเสียงข้างมากก็บอกว่ายืนยันว่าพระราชอำนาจต่างๆของมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญที่มีมาไม่เคยเสียเลยครับมีแต่ปรับปรุงให้ดีขึ้นมีแต่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะนั้น คนที่อยากยื้อก็ว่ากันไปแต่วันที่17ก็ได้เห็นอะไรนี่ลึกๆแหละครับว่าถ้าผมมองคุณไพบูลย์ไม่ได้พูดเองนะครับมีสัญญาณทั้งนั้นแหละคุณไพบูลย์เขาเป็นถ้าเรียกว่าจริงๆเขาไม่ได้คิดเองทำเองหรอกครับครับมีคนคิดเขาไม่ได้คิดเองทำมีคนคิดได้มีคนบอกให้ทำจะมีอะไรมันๆอีกนะคะดูแล้วได้ครับคือข้อโต้แย้งสองประการแน่นอน
แต่ว่ายืนยันวันนี้เราก็เตรียมเรื่องนี้ผมนี่พยายามจะแปลความคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้เห็นว่าถูกต้องถ้าจะโหวตวาระที่3ไปนี่ก็โหวตได้นะครับถูกต้องโหวตได้แต่ว่าหลังโหวตวาระที่3แล้วจะต้องเอาไปประชามติเสียก่อนแน่นอนเพื่อจะไปถามว่าประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมถ้าเขาบอกว่าต้องการฉบับใหม่ก็ค่อยเดินหน้าต่อไปสสร.แล้วบังเอิญเดี๋ยวบังเอิญพูดให้จบเลยพูดให้จบเลยนะครับจะต้องเป็นอย่างนั้นบังเอิญถ้าผ่านวาระ3นี้ในมาตรา256รู้สึกจะอยู่ในมาตรา3มันเดิมเป็นในวงเล็บ8วงเล็บ8ก็เขียนไว้หมดว่าถ้าจะเขียนไปเลยนะสมมติว่าร่างผ่านนะครับสมมติว่าวาระ3ผ่านตัวนี้ก็บังคับไปอยู่ตัวนี้ก็บังคับว่าจะต้องไปทำประชามติเหมือนกันเพราะนั้นมันบังคับทั้งในตัวแก้บังคับในตัวร่างสสร.เพราะฉะนั้นมันผมว่าทางออกมันมีอยู่ยกเว้นว่าเอาจะยื้อจะไม่อยากแก้อันนั้นสุดแท้แต่เหตุผลละครับคือถ้าอยากแก้จริงๆตอนนี้ต่อให้สารรัฐวินิจฉัยอย่างนี้ก็ยังมีช่องที่จะเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไงครับถ้าคุณอยากจะแก้ขนาดสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าพูดถึงสารตั้งก็บอกว่าวินิจฉัยสามารถทำได้คำว่าสามารถทำได้มันก็จบแต่ว่าก็แค่ติหมวดติ่งมีนิดนึงว่าให้ถามประชาชนคือปัญหาอย่างเดียวคือสารนุษย์น่าจะเขียนยาวอีกสักน้อยเนี่ยแม่พอดีท่านติ่งไปคำว่าโดยขึ้นมาก็เลยทำให้ใช่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 ก็สุดท้ายพี่น้องที่ชมรายการก็ตามดูว่าวันที่17จะเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าเราโต้เถียงกันอย่างไรก็ต้องโหวตอยู่ดีนะครับส่วนเราจะได้โหวตวาระ3หรือไม่ครับก็ต้องว่ากันในรัฐสภาซึ่งเริ่มตั้งแต่เห็นส่งเอกสารมาให้ผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่19โมงครึ่งเป็นต้นไปของวันที่17นะไปลุ้นกันวันที่17อีกทีนึงนะไปลุ้นโอเคครับเลยเข้ามาแจมครับคุยด้วยขอบคุณมากโอเคขอบคุณครับสวัสดี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 ครับคือเสียงก็ปิดสภาอยู่สมคิดเชื้อคงนะคะนี่ก็แน่นอนค่ะสสพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีเขต10นะคะก็ยืนเขาเรียกยืน1เป็นตัวแทนพี่น้องแล้วก็เป็นกรรมการวิสามัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ยืนหยัดเรื่องของสสร200คนต้องมาจากการเลือกตั้งพี่จะอ่านพยายามอ่านละเอียดแล้วมันก็ยังพอมีช่องคือถ้าคนที่มีเจตนาที่จะแก้เนี่ยนะคือหมายความว่าทั้งสวและสสซีกรัฐบาลที่จะแก้เนี่ยนะก็สามารถแปลความคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้ว่าสามารถที่จะทำประชามติณเวลานี้ได้โดยไม่ต้องโละของเก่าทิ้งนะเนื่องจากคำวินิจฉัยเขียนคำว่าถ้าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประสงค์จะให้มีก็ความหมายคือถ้าประชาชนเอาด้วยอ่ะนั่นแหละคือพูดง่ายๆทำมาแล้วก็ไม่เป็นไรที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยทำประชามติเรื่องว่าประชาชนอยากจะแก้นะคะเพราะที่ผ่านมาเราโดนฉีกรัฐธรรมนูญตลอดอาจารย์ก็ใช่พอถูกฉีกปุ๊บเนี่ยตอนเวลาร่างเนี่ยเราก็ไม่ได้มีคนมาร่างโดยภาคประชาชนถูกไหมคะก็มีการแต่งตั้งโดยคณะยึดอำนาจทุกครั้งตั้งแต่ปี50กับปี60เนี่ย2ครั้งตั้งแต่สมัยพลเอกสนธิบุญยเลกรินทร์มาต่อเนื่องกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเราก็ไม่ได้แสดงความเห็นว่าเราอยากจะรับอยากจะร่างหรือไม่ร่างแต่เราถูกบังคับว่ามันต้องร่างและก็รับหรือไม่รับอย่างเดียวแล้วสถานการณ์การรับหรือไม่รับเนี่ยมาจากสถานการณ์ใกล้เคียงกันก็คือสถานการณ์ที่ไม่ปกติไม่เราพูดถึงว่าคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญวันนี้ยังมีทางออกค่ะถ้าสมมุติว่าทั้งสวและพรรคพลังประชารัฐมีความตั้งใจอยากจะแก้และไปอภิปรายบอกว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึงว่าต้องละทิ้งแล้วกลับไปใหม่ผมบอกเลยว่าคุณอ่านคำวินิจฉัยนี้คุณแปลความได้อีกแบบนึงเลยว่าณเวลานี้ไม่จำเป็นต้องละของเก่าทิ้งเดินวาระที่3ต่อแล้วหลังจากวาระที่3ก็เอาไปประชามติได้เนื่องจากคำวินิจฉัยเขียนว่าถ้าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญคือถ้าต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เอาไปเข้าวาระที่3ได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปอภิปรายในลักษณะว่าเฮ้ยต้องละทิ้งต้องไปเริ่มต้นใหม่ไอ้นั่นละชัดคือมองไม่อยากแก้มองได้เลยค่ะว่าที่ผ่านมาเหมือนที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะประชาชนยังไม่เคยมีโอกาสถามถูกถามว่าฉันจะอยากจะแก้ไหมที่ผ่านมาประชาชนถูกบังคับว่าต้องแก้โดยต้องร่างใหม่ขออภัยต้องร่างใหม่เพราะว่าเราถูกยึดอำนาจมาแล้วก็ร่างใหม่ฉบับโลปี40มาร่างฉบับปี50แล้วก็มาร่างใหม่ฉบับปี60แต่เราถูกการทำประชามติที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติให้รับครั้งแรกคือฉบับปี50และฉบับปี60พิเศษต่อยคือมีคำถามพ่วงมาอีก2คำถามจนกลายมาเป็นสู่การที่ให้สวเนี่ยมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาคือ5ปีแรก5ปีแรกยังใช้สวอยู่นะคะยังใช้สวในการร่วมโหวตอยู่แต่ทีนี้วันนี้ปัญหาคือว่าเหมือนที่อาจารย์พูดมาสักครู่นี้คือมันอาจจะมีทิศทางที่โหวตวาระที่3แล้วนำไปถามประชาชนว่าอยากให้แก้ไหมกับสุดท้ายว่าจะรับฉบับนี้ไหม2ประเด็นแต่ถามว่าถ้ามองจากอีกด้านนึงแน่นอนปมองว่าฝั่งของคุณไพบูลย์ นิติตะวันคุณสมชายแสวงการและองค์คาพยุพในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอ่ะถ้าเกิดเดินต่อจะไปขัดกับคำวินิจฉัยเพราะคำวินิจฉัยเขียนชัดนี่ต้องให้มีการถามก่อนแล้วก็ต้องประชาชนรับก่อนดังนั้นสองเรื่องนี้แน่นอนผมก็บอกว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้คุณตะแบงแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคุณอย่าไปถ่วงหรือขนาดนั้นเลยเพราะว่าถ้าอ่านแล้วก็มีพอช่องออกไปได้ว่าต้องโหวตวาระที่3ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปประชามติหรือใช่มั้ยอาจารย์หรือจะหยุดณเวลานี้ก่อนก็ได้นะหยุดนี่ในวาระ2เนี่ยแล้วเอาไปประชามติซะก่อนถ้าประชาชนเห็นว่าเอ้าฉันต้องการรับรู้ฉบับใหม่ที่มีการแก้ก็กลับมาลงวาระที่3ก็ได้เมื่อกี้ท่านสมคิดพูดก็น่าสนใจนะคะคือหมายความว่าโหวตวาระที่3ไปซะให้มันรู้กันไปว่าผ่านไม่ผ่านประเด็นนี้คือมองไว้เลยว่าไม่ผ่านนะเพราะว่าสวก็อย่างงั้นก็รู้หมูรู้จ่าไปเลยใช่ไหมคะให้มันรู้หมูรู้จ่าคือถ้าอย่างนั้นดีที่สุดเพราะถ้าสมมติว่าเราไปประชามติก่อนก็ต้องไปเสียเงินประชามติประการที่หนึ่งประการที่สองพรบประชามติตอนนี้ยังไม่คลอดนะก็ต้องทวงเวลายืดต่อไปเพื่อรอพรบประชามติไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะทำประชามติก็ทำได้นะคะต้องมีพรบประชามติซะก่อนกำหนดระยะเวลาด้วยซ้ำว่าการทำประชามติใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบอกแค่เดียวพวกคุณอย่าดึงเกมคุณอย่าทำลายบ้านเมืองเลยคุณไม่รู้ใครนะฟังแล้วปวดหัวมากปวดหัวจี๊ดอาจารย์คือหนึ่งคือวันนี้ถ้าเรามองกันแบบเป็นธรรมจริงๆไหนๆก็ไหนๆละเสียค่าประชุมเสียค่าเบี้ยประชุมเพื่อที่มุ่งหวังนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผู้คนที่เป็นสมาชิกต่างก็อยากจะให้มันผ่านวาระที่3อ่ะแต่ว่ามันขัดอยู่ว่า1สวจะให้ผ่านไหมเพราะว่าที่ท่านสมคิดพูดเมื่อสักครู่นี้คือประชาธิปัตย์ก็จะเอาภูมิใจไทยบางส่วนก็จะเอาสว84มาก็ไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ได้อยู่ดีต่อยพรรคพลังยัดรู้เกมกันโอ้ยเอาคะแนนจากประชาชนโละทั้งสส400กว่าคนเกือบ500คนเนี่ยลงโหวตบอกว่าเราต้องแก้แต่สั่งพี่สวพี่เฮ้ยพี่สวเขาอย่าให้ครบ84คนนะเว้ยเขาอิสระใช่ป่ะอาจจะ80 81แม่เอาจะต้องสายจะเก็บคะแนนจากประชาชนดิเอาไปก็สรุปว่ารับนูนฉบับนี้ก็คือตกไปก็คือฟังตามจากที่ท่านสมคิดพูดเนี่ยเราก็ไปลุ้นวันที่17แต่นี้เราเดากันไว้นะคะเดาทางเหมือนเดาหวยเนี่ยละกันว่าหวยจะออกยังไงไม่หนีทางที่เราเดาแล้วก็คิดว่าระหว่างที่จะมีการโหวตก็ต้องมีคนที่เสนอบอกว่าเอ้ยเนี่ยจะคัดไม่ได้ถ้าโหวตอย่างนี้ป๊อปนี่เห็นไหมสำนวนเขาเขียนว่าอย่างนี้ต้องเอาไปร่างใหม่อันนี้คือข้อที่หนึ่งต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์เลยข้อที่หนึ่งเนี่ยมาแนวนี้แน่ๆแน่แน่แล้วแนวที่สองคือคว่ำโหวตแล้วไม่ผ่านไงไม่ผ่านก็นำไปสู่เดดล็อกเหมือนเดิมก็คือมีปัญหาแล้วนี่ปั่นกันอยู่วิ่งวุ่นกันอยู่เพื่อจะรับบี้ไม่ให้โหวตวาระที่3ผ่านก็เอาซะเลยบ้านเมืองอยู่ในมือกำไก่จะเอาซะเลยก็ไม่เป็นไรปกตินะปกติเราจะเป็นไก่ในกำมือนะคะตอนนี้เราจะเป็นมือในกำไก่แล้วนะคะมือในกำไก่เอาว่าชาติบ้านเมืองวันนี้นะครับผมยอมว่าเหนื่อยจากการเขียนรัฐธรรมนูญที่มันเป็นการสืบทอดอำนาจแล้วบ้านเมืองจะไปยากครับที่เราพูดนี่เราไม่ได้วิจารณ์คำวินิจฉัยนะคะเรากำลังวินิจฉัยในประเด็นเรื่องของไม่เรากำลังแปรคำวินิจฉัยหลังจากคำวินิจฉัยออกมาลักษณะแบบนี้แล้วที่ทางบ้านเมืองจะเป็นเช่นไรแต่พรุ่งนี้อาจารย์พรุ่งนี้นายแพทย์ยงฮะออกมาโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีการฉีดวัคซีน2กลุ่มกลุ่มที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปจะรับวัคซีนของแอสตราเซเนกาคนที่มีอายุต่ำกว่า60ลงมาจะรับวัคซีนของชิโนแวคก็ต้องเป็นไปตามความสมัครใจที่แน่ๆเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในวันพรุ่งนี้ที่สถาบันบำราศนราดูร
น่าจะเป็น AstraZeneca ไม่ไปเชิญเขาสาธุไปเพียบเลยโอ้มีคนส่งพวงดอกไม้พรุ่งนี้ขอให้เกิดอะไรขึ้นไม่กล้าจะพูดว่าพวงอะไรผมมีคนส่งพวงดอกไม้มาให้เต็มเลยค่ะแล้วอวยพรขอให้ปลอดภัยนะคะพออายุท่านก็นะหวังว่าจะไม่ฉีดน้ำเกลือนะคะขอให้สาธุขออยู่ให้รอดแถมตอนนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีเขายังมีปัญหากันอยู่นะใช่คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าเขาอาจจะมีการไขว้กันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีอาจจะสลับกระทรวงกันแต่ไปมาทางด้านประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาพรรคประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์บอกว่าไม่มีการสลับเก้าอี้กับภูมิใจไทยยอมไม่ได้ของอย่างนี้ยอมได้ไงโอ้ยผลประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครประชาธิปัตย์เขาได้กระทรวงหลักๆมันจะไปยอมได้ไงกว่าภูมิใจไทยนะดีๆไม่ดีจะขู่อีกอ่ะโอ้ยเอาหัวไปใช่ไหมผมถอนนะนะขู่เฉยๆนะไม่ร้อนจีบแต่จะเอาไก่มาให้เนี่ยไม่ได้นะผมถอนนะแต่ขู่เฉยๆค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเขาเรียกว่าหมูในอวยการสลับกับอีลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วมันจะตาติ้งโหน่งอย่างไรประชาชนไม่ได้อะไรฮะขอบพระคุณดร.จำลองชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วกลับมาติดตามรายการตรงไปตรงมาใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ